สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม YouTubeBear Origin นะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาจับม้าไฟให้ทุกคนดูค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปขายที่ร้านค้ากันนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปจับเราต้องเอาอาหารของม้าไฟมาไว้ที่แถบลัดก่อนนะคะแล้วก็อานม้านะคะเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันจะหายมึนก่อนนะคะถ้าเราไม่เอาพวกนี้มาไว้ที่แถบลัดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาตีกันเลยค่ะเราพยายามตีมันไปทางที่มันไม่มีแบบพวกสัตว์โจมตีนะคะมันจะได้ไม่มารบกวนเราเวลาเราตีมาตีไปเลยค่ะตีให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดสำหรับเทคนิคของฟ้านะคะแต่สำหรับคนอื่นฟ้าไม่รู้เหมือนกันกดอาหารไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูความเร็วของสัตว์กันนะคะใครที่จะเอาไปขายต้องมีกล่องนะคะกล่องไว้สำหรับขายอันนี้ตัวที่ฟ้าขี่อยู่นะคะส่วนอันนี้ 7,800 ถือว่าโอเคนะคะมันทุกก็ถือว่าโอเคค่ะฟ้าก็จะเอาเก็บใส่กล่องไปขายเลยค่ะถ้าเราจะไปขายเราต้องมีกล่องสีฟ้านี่นะคะเอาไว้สำหรับขายใครอยากมาเก็บปะการังก็มาเก็บได้ที่เกาะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาจับตัวที่สองกันนะคะเกาะนี้ฟ้าเห็นมีม้าไฟอยู่3ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปหากันเลยค่ะอยู่ประมาณแถวนี้แหละทุกคนเนี่ยแถวนี้แหละนั่นไงเห็นแล้วอยู่ใกล้กับพวกยิ้มตัวป่วนนั่นไงเดี๋ยวเราจัดการพวกอิมนี่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตีม้าไฟไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ตีมันก่อนมันจะมาตีเราเวลาเราตีม้าไฟนะคะเทคนิคการตีอิ้มของฟ้านะคะฟ้าจะตีวนไปได้เวลาของเราแล้วค่ะตีไปเลยค่ะเกือบลืมปิดสัตว์เกือบตายนะเดี๋ยวแกจะขึ้นไปอะไรบนนั้นฉันตีไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้นะไอ้หมาแกไม่อยากมาเป็นสัตว์เลี้ยงฉันหรอหมามันขึ้นไปบนต้นไม้อ่ะทุกคนได้ตีใหม่เลยถ้าเวลามันกลับมาที่เดิมของเราเลือดมันจะรีเซ็ตนะคะเราต้องรีบตีให้มันมึนก่อนที่มันจะกลับมาจุดเดิมของมันเอาเลือดประมาณนี้แหละกดอาหารเลยทุกคนไหนตัวนี้ความเร็วจะดีไหมได้เวลามาดูกันแล้วทุกคนมีตัวเก่าฟ้านะนี่ตัวนี้ 7,800 โอ้ถือว่าเร็วนะทุกคนโอเคเลยอ่ะโอเคเลยทุกคนเราจะไปหาตัวที่3กันบินไปเลยทุกคนอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละนั่นไงเราเห็นแล้วแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปจับเรามาขอเก็บต้นทานตะวันนี้ก่อนของมันมีน้อยใครจะมาเก็บก็เก็บได้นะคะที่ภูเขาไฟเกาะภูเขาไฟค่ะ
แถวนี้มีเห็ดพิษด้วยนะทุกคนมีประมาณจะ2-3 ดอกนี่แหละมีอีกไหมอยู่ตรงไหนวะนั่นไงนั่นไงมีประมาณ3 ดอกนะทุกคนหมดแล้วไปเราไปตีมาไฟกันไหนตัวนี้สเตตดีหรือเปล่าไหนขอชมหน่อยดิ 7,500 ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็โออยู่ไม่ได้ขี้เลยมากเราได้มา3 ตัวแล้วนะเกาะนี้หมดแล้วมันมีอยู่3 ตัวแต่อาหารเหลือ13 ถุงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายส่วนสูตรอาหารม้าไฟนะคะก็ข้าว1 ถุงพริกแดง1 ถุงแล้วก็เนื้อหลังเขียวนะคะอย่างละ1 อันนะคะ